บางข่าวบอกว่าพรรคอนาคตใหม่ชนะ62คะแนนแต่ว่าบางข่าวที่ปรากฏก็คือพรรคประชาธิปัตย์ชนะ4คะแนนแต่อย่างไรก็ตามขออนุญาตเรียนว่าจากการที่เราได้ตั้งตัวแทนเข้าไปร่วมสังเกตการในกระดานนับทั้ง61กระดานเมื่อวานแล้วก็ผมพร้อมด้วยท่านรองสาธิตท่านผู้อำนวยการพรรคแล้วก็อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายท่านของพรรครวมทั้งผู้สมัครเขตหนึ่งคือพันโทสินทบแก้วพิจิตรด้วยได้ไปร่วมสังเกตการตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับก็มีข้อมูลที่เรียกได้ว่ายังเป็นทางการจากการนับทั้ง61กระดานจำนวน245หน่วยพบว่าเมื่อมีการรวมคะแนนแล้วพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข2คือพันโทสินทบชนะ4คะแนนโดยพันโทสินทบหมายเลข2พรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนน 35,711 คะแนนส่วนหมายเลข9พรรคอนาคตใหม่ได้ 35,707 คะแนนซึ่งทั้งหมดนี้สำนักงานเลขาธิการพรรคได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นหลักฐานซึ่งเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายมาจากกระดานนับรวมทั้งที่ทั้ง245หน่วยอย่างเป็นทางการแล้วก็มีลายเซ็นของคณะกรรมการประจำหน่วยเนี่ยกำกับทั้งหมดทั้ง245ชุดนะครับทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลที่ขออนุญาตเรียนให้ทราบเป็นเบื้องต้นคะแนน2ส่วนนะครับก็คือคะแนนที่เอามาจากหน่วยเลือกตั้งที่นับใหม่ซึ่งมีการรับรองนะครับและผลของมันเนี่ยเป็นไปตามที่เราแจ้งผู้สื่อข่าวนี่แหละครับเพราะฉะนั้นถ้าประกาศผลตามที่กกต.ได้ให้สัมภาษณ์ไปเนี่ยมันไม่ตรงกันกับคะแนนของคะแนนที่มาจากหน่วยเลือกตั้งของกกต.เองเนี่ยนะครับก็จะต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับแต่เราไม่ต้องการให้เกิดความสับสนเกิดติดต่อไปนะครับอยากให้กกต.ได้มีการรับรองโดยเร็วเพราะเป็นการตรวจสอบไม่ยากครับไปรวมคะแนนแค่245หน่วยก็จะพบความชัดเจนคือความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นเนี่ยสะท้อนอะไรบ้างสะท้อนว่ามันเกิดปัญหาจากจุดไหนมันจึงเกิดปัญหาในลักษณะเมื่อวานนี้ต้องเห็นใจคนทำงานนะครับเมื่อวานนี้กกต.ที่นับคะแนน4รอบเนี่ยแล้วก็มีการคือในการนับคะแนนมีการทักท้วงกันทุกฝ่ายเวลาที่นิชัยบัตรดีบัตรเสียเนี่ยนะครับเขาก็ทำงานหนักมันอาจจะเกิด human error ก็ได้นะครับหมายความว่าตัวเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งอาจจะลงผิดเพราะฉะนั้นเรายังไม่ได้ไปดำเนินการอะไรมากไปกว่าที่เราจะขอเรียกร้องให้เขาประกาศรับรองให้ถูกต้องโดยเร็วที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการแต่คะแนนบัตรมันไม่ได้ห่างแค่ 2-3 ใบนะครับมันห่างกันเป็น62กับ4เนี่ยก็เป็นไปได้หมดครับเพราะว่าเวลาลงใน Excel เนี่ยการคีย์ข้อมูลก็สำคัญนะว่าบางครั้งการลงคะแนนให้กับเบอร์หนึ่งไปลงให้คะแนนกับเบอร์หนึ่งมันก็มีผลทำให้คะแนนเปลี่ยนไปได้ไปแล้วนี่เวลาคือตัวเครื่องอาจจะไม่มีความผิดพลาดแต่ตัวคนที่ทำงานคนลงเนี่ยมันอาจจะผิดพลาดได้คิดว่าพอมีปัญหาลักษณะนี้มันจะเกิดประเด็นที่ทำให้ต้องไปนับคะแนนกันใหม่อีกรอบเราอยากให้ประเทศเดินไปข้างหน้านะครับแล้วก็อยากให้ทุกฝ่ายยอมรับ เพราะว่าเมื่อวานนี้มีความชัดเจนว่าในช่วงเวลานับคะแนนเนี่ยนะครับที่เราไปติดตามดูตั้งแต่9โมงถึง2ทุ่มเนี่ยนะครับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนกลางนะครับหมายถึงว่าคนที่มาสังเกตการหรือตัวแทนของพรรคการเมืองมีหลายพรรคนะครับมีเสรีรวมไทยมีพรรคอนาคตใหม่มีเรามีพรรคชาติพัฒนาก็ไปสังเกตการทุกฝ่ายเข้าไปตรวจสอบได้ทั้งหมดงั้นถ้าเดินหน้าแล้วยอมรับผลเลือกตั้งซึ่งก็ต้องทำให้ถูกต้องด้วยเนี่ยผมคิดว่าจะไปได้ทั้ง245หน่วยเนี่ยนะครับติดประกาศไว้ณสถานที่นับคะแนนปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับและประกอบด้วย3ชุดถ้าใครไม่มั่นใจในคะแนนนี้นะครับก็สามารถจะดูได้3ชุดนะครับชุด1อยู่ที่กล่องที่บรรจุไว้ที่
จุดนับคะแนน2ประกาศที่หน่วยนับคะแนน3ที่กรรมการกกต.เขตเลือกตั้งนะครับที่กกต.ของจังหวัดนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นหลักฐานสำคัญทั้ง245ซึ่งผลการดูคะแนนของเราเนี่ยตรงอย่างที่ท่านจุรินทร์ได้แจ้งพี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบสักครู่ครับคือประชาธิปัตย์เนี่ยยึดตามตัวเลข245หน่วยตรงนี้อันนี้เป็นผลอย่างเป็นทางการนะครับรายงานผลทั้ง245หน่วยอย่างเป็นทางการแล้วที่กกต.กลางเขาให้สัมภาษณ์มานะครับอันนั้นกกต.ก็ยืนยันว่าไม่เป็นทางการไม่เป็นทางการนะครับโดยสิทธิตามกฎหมายเนี่ยถ้าหากว่ากกต.ประกาศผลที่แตกต่างไปจากหลักฐานที่เรามีช่องทางทางกฎหมายที่ดำเนินการได้จะมีอะไรบ้างผมยังไม่อยากให้พูดไปก่อนนะครับเพราะว่าก็ต้องรอผลที่กกต.ได้แถลงอย่างเป็นทางการก่อนเพราะจนถึงนาทีนี้เนี่ยกกต.ก็ยังไม่ได้แถลงว่าผลการนับคะแนนใหม่เป็นอย่างไรนะครับเพียงแต่ว่าข่าวที่ปรากฏออกมามีความสับสนสองด้านจึงเป็นที่มาที่ผมและคณะต้องออกมาแถลงเพื่อป้องกันความสับสนนะครับพร้อมด้วยหลักฐานการนับคะแนนทั้ง245หน่วยเมื่อวานเพื่อยืนยันว่าการรวมคะแนนถ้ารวมถูกต้องครบถ้วนจากคะแนนที่เป็นทางการ245หน่วยแล้วพรรคประชาธิปัตย์ก็ชนะ4คะแนนผมคิดว่าการรวมคะแนนถ้ายึดตามนี้ผลคะแนนก็คงไม่มีอะไรแตกต่างแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมไม่อยากจะพูดไปก่อนว่าถ้าคาดเคลื่อนมันจะต้องทำอะไรอย่างไรนะครับไม่ประสงค์จะไปกดดันกกต.แรงสิ้นรอให้กกต.เขาได้ประกาศผลอย่างเป็นทางการซะก่อนนะครับคะแนนในส่วนที่เราได้ติดตามเนี่ยนะครับกับในส่วนที่กกต.ได้ประกาศหรือสัมภาษณ์เนี่ยไม่ตรงกันนะครับเราขอเรียกร้องไปยังท่านกกต.ให้ประกาศรับรองนะครับผมยืนยันคะแนนจากที่รวบรวมกับทีมของพรรคเนี่ยนะครับโดยการนำเอาคะแนนจากทุกหน่วยเลือกตั้งนะครับซึ่งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมีการเซ็นรับรอง5ท่านทั้ง245หน่วยเลือกตั้งมารวมนะครับและผลรวมก็เป็นไปตามที่ผมแจ้งนะครับก็คือเราได้ 35,711 คะแนนพรรคอนาคตใหม่ได้ 35,707 คะแนนซึ่งในลำดับเหตุการณ์ในขณะนั้นเนี่ยหลังจากที่เรารวมเสร็จคือการรวมคะแนนไม่ได้รวมจากคะแนนเรานะครับเราเอาคะแนนจากกกต.ที่นับใหม่เสร็จทุกหน่วยมารวมกันนะครับพอครบปั๊บเนี่ยทางพรรคอนาคตใหม่โดยผู้สมัครของเขาเนี่ยนะครับก็ยอมรับผลคะแนนอันนั้นว่าพรรคอนาคตใหม่แพ้ประชาธิปัตย์4คะแนนผู้สมัครพรรคอนาคตใหม่ได้โพสต์Facebook ในเวลา 2:12 นาทีนะครับยอมรับผลซึ่งตรงกันกับผลคะแนนที่เรารวบรวมจากทุกหน่วยเลือกตั้งจากการประกาศของกกต.นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นลำดับเหตุการณ์นะครับที่ตัวผู้สมัครพรรคอนาคตใหม่เองก็ยอมรับผลรวมคะแนนที่ตรงกันแต่อาจจะเกิดความผิดพลาดประการใดก็ไม่ทราบนะครับที่มีการให้สัมภาษณ์ของทางกกต.กลางท่านชัดชัยว่าเราแพ้2คะแนนผมยังยืนยันว่าผลคะแนนรวมของทีมของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นการนำเอาผลจากทุกหน่วยเลือกตั้งที่มีการนับใหม่ที่ลงรายชื่อรับรองจากคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะครับทุกหน่วยมารวมทำหลายครั้งนะครับก็ได้คะแนนเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางกกต.จะประกาศรับรองผลโดยเร็วเพื่อป้องกันความสับสนนะครับของสาธารณะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน2นัยยะนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
กกตจะประกาศรับรองเพื่อให้เกิดความชัดเจนโดยเร็วที่สุดในวันนี้ครับ